ใจเท่าอยู่บ้านเราดอกยาดาวยังวับวาวเต็มไรนาอยากดื่มทอระนงอยู่แบบพอเพียงพึ่งพาด้วยภูมิปัญญาปู่ย่าตายายฝากไว้ก็แผ่นดินหัวใจพอกล้าพันในทุ่งฝันขี่ความน้ำคำคนยันไม่เคยวันไหวสู่ตามวิธีเราก้าวย่างบนโลกยุคใหม่ด้วยหัวใจบนความหมายของชีวิตจริงอาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือสวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกรผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่าแย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในสวนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจมะม่วงราคาตกช่องทางระบายผลผลิตก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่ในความคิดของบุญชูก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกนั้นหมดหวังจริงๆตาชูจะขายมะม่วงเหรอวู้เฮ้ยไปแล้วนั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วเนี่ย
ตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาขายเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันเป็นมดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูตรมะม่วงเราไม่ได้แล้วสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย40 บาทจ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทน่ะขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงไปมีคนมาซื้อพี่ก็บอกว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าบ้านป้ามีสวนน้ำม่วงป้าก็สอยในสวนน้ำม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกันผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมันมดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อนจากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มากการเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณูปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดพยาศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วงผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลยคุณูปการอย่างที่2คือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้วถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่มีเลยครับและประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดง
ที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดงตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่ามดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลักข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่าการเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ 4-5 ต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยงการฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันทีเพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดงความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันมะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ย
มันเกื้อกูลกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้วก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้วส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่าการใส่ไข่มดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันน่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่นตะวันสาแสงมาทั่วหน้าบ้านเราแดดอุ่นยามเช้าหอมไอละอองของดอกผลบนฐานรากเหง้าให้เราพออยู่พอกินเสียงเราเขายิ้มเพลงเพื่อใครพนาเยียบยิ้มยามงามสง่าบนแผ่นดินของระนองราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัวแล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมดรายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก10,000กว่าบาทได้เวลานั้นก็เ
็เริ่มทำรังกันอย่างน้อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้วทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกันคนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีเนี้ยก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอ้าวอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่าก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำจากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเนี่ยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้ก็แผ่นดินหัวใจหอกลาพันในทุ่งฝันกี่ความน้ำคำคนยันไม่เคยหวั่นไหวสู่ตามวิธีเราก้าวย่างบนโลกยุคใหม่ด้วยหัวใจบนความหมายของชีวิตจริงมนทานรากเงาให้เราพออยู่พอกินเสียงแววแผ่วยิ้มเพลงพึกใจพนาเยียบยืนยามน้ำสง่าบนแผ่นดินของระนอง